อินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและพันธมิตรอีกมากมายร่วมจัดงาน Jewelry and Gems อาเซียนแบงคอก2024หรือ JGAP งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดยงานนี้เป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะเจรจากับผู้เข้าชมงานและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพที่ผลิตในประเทศไทยโดยฝีมือคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติอีกด้วยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage JGAP Thailand ค่ะสำหรับการเปิดงานในวันนี้นะครับก็ถือว่างานนี้เนี่ยนะครับตอบรับผู้ซื้อจากต่างชาตินะครับมาเรียกว่าจำนวนนะครับมากกว่า500คนสำหรับวันแรกนะครับเป็นผู้ประกอบการที่เรานำเข้ามาเชิญเข้ามาโดยตรงนะครับโดยภาพรวมของงานนะครับในวันนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการมาร่วมออกงานนะครับอยู่ที่ประมาณ500คูหานะครับจากประเทศทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่15ประเทศนะครับเราก็คาดหวังว่าจะมีผู้ซื้อนะครับโดยเฉพาะกลุ่มจากอาเซียนนะครับเข้ามาถึงจำนวนรวมกับผู้เข้าร่วมชมงานทั้งหมดมากกว่าหมื่นคนนะครับในงานนี้นะครับซึ่งภายในงานนะครับก็จะมีสินค้าเป็นการแสดงนิทรรศการในเรื่องของอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียกว่าครบทุกหมวดนะครับพร้อมกิจกรรมนะครับส่งเสริมนะครับให้ผู้ประกอบการได้รับนะครับเรียกของการผลักดันในเรื่องของการดีไซน์นะครับในกิจกรรมที่มีนะครับเรื่องของซิลเวอร์นะครับบอกเล่าในเรื่องของผู้ประกอบการของไทยนะครับรวมทั้งในเรื่องของเจมมิวเซียมนะครับเป็นเรื่องของพลอยสีที่หาได้ยากก็มีโชว์อยู่กันในงานนี้นะครับทุกวันจะมีกิจกรรมนะครับที่ต่อเนื่องในงานนะครับอย่างวันนี้เรามีทั้งในเรื่องของงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของเรียกว่ารันเวย์โชว์นะครับในกลุ่มของซิลเวอร์นะครับจนไปถึงกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของเวิร์กช็อปนะครับเราก็จะมีอย่างนี้นะครับทุกๆวันจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของงานคือวันที่4ครับก็เป็นการประกวดนะครับซึ่งเราทําต่อเนื่องมานะครับเป็นการผลักดันในเรื่องของกลุ่มนักศึกษานะครับมีการนําเสนอชิ้นงานนะครับแล้วก็มาตัดสินกันในวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเรามองว่าอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับของอาเซียนเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมากนะครับเราเป็นฐานการผลิตนะที่สำคัญนะฮะแล้วเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับผู้ซื้อในประเทศสหรัฐหรือยุโรปเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนมากทีนี้การที่ทางอินฟอร์มามาจัดงาน JGAP เนี่ยในกรุงเทพนี่ผมถือว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะที่มาทำให้อาเซียนเองเนี่ยมีความเข้มแข็งนะฮะแล้วก็เติบโตขึ้นในทิศทางที่เราอยากจะเห็นอาเซียนเนี่ยในอนาคตเป็นฮับของไออุตสาหกรรมอันนี้มันเพิ่มระดับนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องคืองาน JGAP นี่ก็เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญนะฮะส่วนของสมาคมการค้าอัญมณีเครื่องประดับอาเซียนเองเนี่ยเราก็มีเครือข่ายที่อยู่ในอาเซียน10ประเทศแล้วก็นอกอาเซียนอีก10ประเทศเราก็มีทั้งเอ็กซิบิเตอร์มีทั้งไบเออร์แล้วก็วิซิเตอร์ที่เข้าร่วมงานนะครับแล้วเราก็มีการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะของตัว Business Forum ที่ให้ความรู้ความเข้าใจนะฮะในเครือข่ายของผู้เข้าชมงานด้วยนะครับก็ถือว่ามันเป็นสมาคมอาเซียนเนี่ยกับทาง JGAP เองก็มองว่าเป็นการจอยกันที่ค่อนข้างจะดีมากครับเข้มแข็งมากครับทางสภาก็ต้องขอบคุณทางอินฟอร์มานะครับเราสร้างความร่วมมือกันแล้วก็ขอบคุณทางสสว.ที่ให้งบสนับสนุนกับผู้ประกอบการในครั้งนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นครั้งที่2ของงานอินฟอร์มาในประเทศไทยเราคิดว่าทางอินฟอร์มาเองเนี่ยเป็นบริษัทออร์แกไนซ์สำหรับระดับเวิร์คคลาสที่จะยกระดับอุตสาหกรรมให้มันได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะฝากรัฐบาลฝากพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยจะทำอย่างไรนะฮะว่าให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับเชนแอนด์ชิลให้ได้ซึ่งเรามีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นฝีมือแรงงานไม่ว่าเป็นเรื่องการผลิตไม่ว่าเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับขาดอย่างเดียวขาดรัฐบาลสนับสนุนในการสนับสนุนในการส่งออกแล้วก็ขอกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมที่มาวันนี้นะครับแล้วก็กระทรวงแรงงานเพราะว่าเราอยากจะรักษาแรงงานที่วันนี้มีอยู่ 800,000 รายเราอยากจะเพิ่มแรงงานกลับมาสู่ภาพเดิมก็คือล้านกว่าคนนะครับแล้วส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเราเป็น
ส่วนอุตสาหกรรมเป็น SME ส่วนใหญ่นะครับก็อยากจะฝากทางพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยอยากช่วยให้ข่าวว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้อุตสาหกรรมเราเนี่ยสร้างความยั่งยืนนะครับไม่ move จากประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีค่าแรงขั้นต่ำกว่าเรานะครับซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นวันที่1รัฐบาลจะอาจจะประกาศเรื่องอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนหรอครับว่าแต่ว่าแน่นอนหรอครับว่าอุตสาหกรรมเราเนี่ยมันเลยกว่าระดับค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่พนักงานที่เข้ามาใหม่ที่ไม่มี knowledge เลยจะต้องรับงานขั้นแรงขั้นต่ำเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากรัฐบาลให้เข้าใจตรงนี้ด้วยว่าเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้เลยในเรื่องส่วนของค่าแรงนะครับส่วนเรื่องของฝีมือเนี่ยตอนนี้หรือเครื่องอุปกรณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทันกันหมดนะครับเพราะว่ามีความล้ำทันสมัยเท่ากันเทียบเทียมเท่ากันหมดอยู่แล้วนะครับอยากจะฝากตรงนี้ว่าทำอย่างไรให้ประเทศเราเนี่ยเป็น half and century ของโลกให้ได้นะครับอันนี้หนึ่งจะสำเร็จได้ต่อเมื่อรัฐบาลช่วยแน่นอนแล้วครับเอกชนก็ต้องช่วยผลักดันด้วยเกิดขึ้นนะครับไม่ได้ว่าเอกชนฝ่ายเดียวรัฐบาลฝ่ายเดียวก็ต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยขอเสียงตรงนี้ด้วยว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศเราเนี่ยมีความยั่งยืนเพราะว่าเราสามารถที่จะทำสินค้าที่เป็น product champion ของประเทศได้อย่างเช่น silver นะครับว่าอย่างเช่นเราส่งเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่ตลอดเวลาตลอดมาเป็นเวลาระยะเวลา10กว่าปีนะครับทำอย่างไรเนี่ยจะให้สินค้าเราเนี่ยยั่งยืนและรู้จักโลกมากยิ่งขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อการสร้างความแข่งขันการตลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตบุคลากรเข้าอุตสาหกรรมนะครับประหยัดสัดส่วนนี้งานเจแกปนะครับก็มีตั้งแต่วันนี้นะครับจนกระทั่งถึงวันที่4นะครับพฤษภาคมนะครับก็อยากจะเรียนเชิญผู้การทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมชมในงานนี้นะครับเข้ามาดูสินค้านะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาอัปเดตเทรนด์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการผลิตนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือผลักดันให้อุตสาหกรรมยางมณีและเครื่องประดับของไทยนะครับกลับมานะครับคึกคักอีกครั้งนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยครับวันที่1ถึง4พฤษภาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ